ปท.ชื่นชมนักเรียนต่อยอดการอ่านสารานุกรมไทยสู่การคิดวิเคราะห์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่18ตุลาคม2567ว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุวงศ์จินดาเลขาธิการกปท.พร้อมด้วยดร.เกศทิพย์สุภาวณิชรองเลขาธิการกปท.ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่2รอบชิงชนะเลิศพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรวม24โรงเรียนจำนวน96คนและคณะกรรมการจากโครงการกองทุนการศึกษาเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนอาสาสมัครส่วนกลางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น160คนณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาได้มอบถ้วยรางวัลแก่ทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลรอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีกรรมการและเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษามอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมนักเรียนที่มีผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยมีคณะองคมนตรีได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยและนายอัมพลกิติอัมพลร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่2เป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษามูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพระราชดำริการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อการนำวิชาการแขนงต่างๆที่ควรศึกษาเผยแพร่แก่เยาวชนอย่างกว้างขวางเพื่อให้ตระหนักในคุณค่าและศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเพื่อแสดงออกถึงทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหารวมถึงการทำงานเป็นทีมโดยกลุ่มเป้าหมายในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้คือนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่2มีดังนี้โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบ้านหุบกระพงซอพปอเพชรบุรีเขต2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนบ้านกุ่งแก้วสพป.หนองบัวลำพูเขต1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์สพป.น่านเขต1และรางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนวัดจุฬามณีสพป.พระนครศรีอยุธยาเขต2โครงการวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนทุ่งช้างสพม.น่านรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนปงรัชดาภิเษกสพม.พะเยารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนบ้านสันหีบสพป.สุโขทัยเขต2และรางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนบ้านกุดพึ่งสพป.หนองบัวลำพูเขต2โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพรางวัลชนะเลิศได้แก่วิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยความว่า
เป็นครั้งที่2แล้วได้จัดโครงการนี้โดยนำความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาเป็นความรู้เพื่อใช้ในการประกวดรางวัลในโครงการและเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการประกวดมีความรู้รักการอ่านได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองดังคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ในการประกวดนี้นอกจากจะทำให้มีความรู้แล้วยังทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นโดยไม่ต้องท่องจำอีกด้วยทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้และคุณครูที่ปรึกษาที่คอยช่วยการผลักดันให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ในหนังสือออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในท้ายที่สุดนี้ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนนักศึกษาทุกท่านนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคตเพิ่มเติมต่อไปอีกทั้งว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุวงศ์จินดาเลขาธิการกปท.กล่าวว่าการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนของนักเรียนนักศึกษาในวันนี้เป็นการแสดงถึงความสนใจใฝ่ศึกษาแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบผ่านการสังเกตการตั้งสมมุติฐานการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่แสดงถึงความพยายามในการแสวงหาคำตอบในเรื่องที่ตนสนใจและยืนยันคำตอบด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ตามหลักวิทยาศาสตร์และเป็นโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพพลังการคิดของตนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมอื่นๆถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองครูโรงเรียนและวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนที่มีความตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ขอให้ทุกคนจดจำและรักษาความภาคภูมิใจนี้ไว้และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อเป็นกำลังสำคัญแก่ชาติบ้านเมืองต่อไป